Today, right, with the time that we have left, วันนี้นะครับช่วงเวลาที่เรามีเหลืออยู่ we'll go 2 hours special Chinese New Year message. เราก็จะแบ่งปันกันต่ออีก2 ชั่วโมงนะครับเป็นของแถมสำหรับตรุษจีน Well, I need. All right. I need. What is the local church? คริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร What is the local church? คริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร Let's allow the scriptures to show us. เดี๋ยวให้เรานั้นอนุญาตให้พระคัมภีร์ที่จะสอนเราเปิดเผยกับเรา What the local church is. ว่าคริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร All right, number one. ข้อที่หนึ่ง The local church. คริสตจักรท้องถิ่น is a spiritual household. ก็คือบ้านทางฝ่ายวิญญาณของเรา The local church is a spiritual household. คริสตจักรท้องถิ่นก็คือบ้านทางฝ่ายวิญญาณของเรา It's not a club. ไม่ใช่เป็นสโมสร It's not just a gathering of, you know, people who like to gather together. ไม่ได้เป็นการที่มาเจอกันมารวมตัวกันสำหรับคนที่ชอบพบปะผู้คน It's not just human assembly. มันไม่ได้เป็นเรื่องของการมารวมตัวกันของมนุษย์เฉยๆ The local church. คริสตจักรท้องถิ่น is God's spiritual household. ถือว่าเป็นบ้านทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า Amen. Amen. Now we must all remember this. แต่เราทุกคนจะต้องจำตรงนี้ไว้ว่า That all of us. เราทุกคน We are spiritual beings.In a natural world, เราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่มีชีวิตอยู่บนโลก We're not flesh and blood first. เราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มีแค่เลือดเนื้อร่างกายภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น We are spiritual beings created by God, who is a spirit in His image. แต่เราเองเป็นวิญญาณที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาด้วยวิญญาณของเราซึ่งเป็นไปตามแบบอย่างของพระองค์ So we not only have this physical life, natural life here in the world. เราไม่ได้มีแค่เลือดเนื้อร่างกายธรรมดาที่อยู่บนโลกนี้อย่างเดียวเท่านั้น You're not just flesh and blood. คุณไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดา You are a spirit. แต่คุณเป็นวิญญาณ Amen. You are a spirit created in the image of God. คุณเป็นวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบอย่างของพระเจ้า When our life ends, this body will become dirt. ดังนั้นเมื่อชีวิตของเราบนโลกนี้จบลงร่างกายของเราก็เป็นแค่ขี้เถ้าเป็นที่ดิน And think about how much money we spend on beautifying this dirt. แล้วลองคิดดูสิว่าเราใช้จ่ายเงินขนาดไหนในการทำให้ดินนี้มันสวยงามขึ้นมาYou know, when I go to the mall, เวลาที่ผมไปห้าง I intentionally avoid those sections that where there are beauty clinic. ผมเองก็มีความตั้งใจที่จะไม่เดินผ่านร้านพวกคลินิกเสริมความงาม I just take different routes. ผมก็หาทางที่จะเดินอ้อมไปทางอื่น Because one time I was caught. แต่มีครั้งหนึ่งเนี่ยมันหนีไม่พ้น I made the mistake of stopping and taking what they were giving. ผมเนี่ยทำผิดพลาดโดยการหยุดแล้วก็ไปรับบัตรคูปองที่เขาIn my mind, I was thinking this is going to be a 5-second interaction. ผมก็คิดว่าคงเป็นการคุยกันสัก5 วินาที Turned to be an hour. กลายมาเป็น1 ชั่วโมง They took me in. เขาก็พาผมเข้าไป Measured this, measured that, measured this, measured that. วัดนั้นวัดนี้วัดอะไรไม่รู้เต็มไปหมด And they said everything has to be changed. แล้วเขาบอกว่าคือว่าก็คงต้องเปลี่ยนทั้งหมดเกิดมาผิดหมด Said so everything wrong in your life. Everything has to be fixed. คือทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข From toe to forehead. ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า So I avoid them. Sorry. I don't need someone to nicely tell me how ugly I am. คือผมไม่ต้องการจะให้ใครสักคนนึงมาบอกผมด้วยความสุภาพว่าตอนนี้สภาพผมเป็นยังไง All right.I'm born again. ผมบังเกิดใหม่แล้ว That's why it's good to know. นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรรู้ Who you see in the mirror is not the real you. ว่าคนที่คุณเห็นจากกระจกทุกวันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของคุณ You're a spirit. คุณเป็นวิญญาณ And you look like Jesus. แล้ววิญญาณของคุณก็เหมือนเป๊ะเลยกับพระเยซู Somebody say amen. Amen ไหมครับ Amen. Amen. Praise God. Sure. Now, sure. We should take care of our bodies. We don't have spare parts. จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราควรทำควรจะดูแลร่างกายของเราอย่างดีเราไม่ได้มีอะไรสำรองนะครับ Don't focus so much on the physical. You forget you are a spirit being. แต่อย่าไปจดจ่อกับฝ่ายร่างกายเยอะจนลืมไปว่าตัวตนจริงๆในวิญญาณของคุณค่ะ In fact. ในความเป็นจริงแล้ว Remember this. ให้เราจำไว้ว่า The spiritual is always first. ฝ่ายวิญญาณมาก่อนฝ่ายธรรมชาติเสมอ Remember.
จำไว้เลย This physical world would not exist if there was no spiritual world โลกที่เราเห็นจับต้องได้ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีโลกทางฝ่ายวิญญาณ The spiritual world gave birth to this physical world เพราะว่าโลกทางฝ่ายวิญญาณเป็นต้นกำเนิดของโลกฝ่ายธรรมชาตินี้ And we turn it all around แต่เราก็มักจะสลับกัน We put the cart before the horse เราเหมือนเอาเกวียนไปนำหน้าม้า And we totally ignore our spiritual lives แล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอย่างที่ควรจะทำ And focus on fixing our natural life แต่เรามักจะไปจดจ่ออยู่กับการแก้ไขส่วนที่เป็นฝ่ายธรรมชาติเท่านั้น Then we have missed the order of God มันก็เลยทำให้เราเนี่ยผิดกับลำดับที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ Our spiritual life ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา is the key to abundant life เป็นกุญแจที่จะทำให้เราได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นAmen. Amen. Amen. Our spiritual life. ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา No matter what you try to fix and beautify on the outside. ไม่ว่าภายนอกคุณพยายามจะแก้ไขพยายามจะทำให้ดูงดงามขนาดไหน If we don't have a vibrant relationship with God. ถ้าชีวิตประจำวันของเราเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีร้อนรนกับพระเจ้าเลย Nothing is going to satisfy. ข้างนอกคุณจะทำอะไรไปเนี่ยคุณไม่มีทางจะพบกับความสุขที่แท้จริงในใจ Nothing.ไม่มีทาง If it does pray tell me why so many beautiful good looking people commit suicide ถ้าความสวยงามภายนอกทำให้คุณมีความสุขได้จริงๆทำไมคุณบอกผมหน่อยสิว่าคนที่เขาสวยๆเนี่ยทำไมถึงฆ่าตัวตายกันเยอะจัง Famous people commit suicide ทำไมคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จยังตัดสินใจฆ่าตัวตาย At the height of their success ต่อให้เขามีความสำเร็จอย่างสูงสุดในชีวิตก็ตาม Depression ความหดหู่ is rampant even in, among people who are famous and rich แล้วก็โรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ดูเหมือนแพร่ระบาดไปทั่วเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรวยเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง There's depression, there's fear, there's stress ดังนั้นเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยมีทั้งความกลัวมีทั้งความเครียดมีทั้งความซึมเศร้า Why? ทำไมล่ะ The spiritual comes first เพราะว่าอย่าลืมนะว่าวิญญาณต้องมาก่อนทุกอย่างเสมอ We were created by God เราถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า For a spiritual connection with God เพื่อเราจะมีความสัมพันธ์ทางฝ่ายวิญญาณที่ดีกับพระเจ้าAmen. Amen. The spiritual comes first. ดังนั้นวิญญาณต้องมาก่อน So the spiritual has great influence in our lives. แล้วฝ่ายวิญญาณนั้นก็ส่งผลที่แบบมากมายมหาศาลต่อชีวิตของเรา I can tell you by experience. ผมสามารถที่จะบอกให้คุณฟังจากประสบการณ์ได้ When I have a relationship with God. เมื่อผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า I am a better husband. ผมเป็นสามีที่ดีขึ้นกว่าเดิม Amen.If it's not God, ถ้าไม่ใช่พระเจ้า she would have left me a long time ago. เธอก็คงจะทิ้งผมไปนานแล้ว Because I would have given her good reasons to leave me. เพราะว่ามันก็คงจะมีเหตุผลที่ดีในการที่จะทิ้งผม Right? The biggest reason she stays. The biggest reason she stays. แล้วเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอยังอยู่ is because of how cute I am. เป็นเพราะผมหน้าตาดี How can you deny this cuteness and sweetness?จะทิ้งไปได้ยังไงหน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้จะไปหาได้ที่ไหน That's a laughter of unbelief right there มันเป็นเสียงหัวเราะของความไม่เชื่อ Yeah that's what Sarah did when God told her you're going to have อันนี้คือสิ่งที่ซาร่าทำตอนที่พระเจ้าบอกว่าจะมีลูก That's not faith อันนี้ดูแล้วไม่ยุติธรรมเลย I'm telling you church ผมอยากจะบอกคุณนะครับคริสตจักร If a wife ถ้าภรรยา have a spiritual relationship with God มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า and the husband has a spiritual relationship with แล้วสามีก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า they become a blessing to one another ทั้งสองคนจะแย่งกันเป็นพระพรให้ซึ่งกันและกัน Amen because we have different personalities เพราะอย่าลืมนะว่าเราก็มีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน but God พระเจ้า unites us together ต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กันได้เข้าใจกันได้รักกันได้ Amen Amen Don't thinkอย่าคิดนะ Don't think อย่าคิด that you will be happily married ever after if you marry an oppa ว่าถ้าคุณได้แต่งงานกับโอป้าแล้วชีวิตของคุณจะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป It's the love of God ต้องเป็นความรักของพระเจ้าเท่านั้นจริงๆ Amen Amen I know this by experience I look like oppa but that's not the answer praise God ผมก็รู้ตรงนี้จากประสบการณ์ผมเนี่ยก็หน้าตาเหมือนโอป้านะแต่ว่าไม่สามารถช่วยได้นะครับต้องเป็นพระเจ้า Or it may be oh papa you know? never mind หรือว่าโอ้ป้าป้าเลย So remember this the strength of our relationship อย่าลืมนะว่าความเข้มแข็งของความสัมพันธ์เนี่ย is spiritual เป็นเรื่องที่มาจากฝ่ายวิญญาณก่อน it's spiritual มาจากฝ่ายวิญญาณมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณก่อน you want to have a happy marriage คุณอยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขไปตลอดไหม take care of your spiritual life ดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของตัวเองให้ดีก่อน
Amen. Amen. You want to have a creative mind? คุณอยากจะเป็นคนที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลาไหม Take care of your spiritual life. ดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของตัวเองให้ดีก่อน Amen. You want to have peace? คุณอยากจะเห็นสันติสุขทำงานในใจตลอดไหม Joy. ความชื่นชมยินดี Take care of your spiritual life. ดูแลชีวิตทางฝ่ายวิญญาณให้ดีก่อน Amen. Amen. Your spiritual life.ชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคุณก็จะสามารถส่งผลกระทบออกมาสู่ทุกด้านของชีวิตภายนอกได้เลย That's why นี่คือเหตุผล God gave us the local church ที่พระเจ้าให้คริสตจักรท้องถิ่นกับเรา It's a spiritual house นี่ถือว่าเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณ Amen Amen It's a spiritual house เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณ Where we are constantly remindedแล้วมันเป็นสิ่งที่มันทุกครั้งที่เรามาเราจะได้รับการย้ำเตือนเสมอ That God is good ว่าพระเจ้าแสนดีไง And God loves you พระเจ้ารักคุณ God has a good plan for you พระเจ้ามีแผนการที่ดีให้คุณ And God is powerful และพระเจ้าก็มีพลังมหาศาลตลอดเวลา It's a spiritual house เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณ Amen Amen It's to always remind you ดังนั้นก็จะคอยตอกย้ำกับคุณเสมอ That God is everything ว่าพระเจ้าเป็นทุกอย่างของคุณ Amen Amen And so a local church คริสตจักรท้องถิ่นIs a place where you connect with other believers. เป็นที่ที่คุณจะได้ทำความรู้จักกับผู้เชื่อคนอื่น People who are seeking God. ซึ่งเป็นผู้คนที่แสวงหาพระเจ้าร่วมกัน It's where you connect with you are seeking God and you connect with others who are seeking God. แล้วเมื่อคุณเนี่ยกำลังแสวงหาพระเจ้าคุณมาในคริสตจักรท้องถิ่นแบบนี้คุณก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เขาแสวงหาพระเจ้าด้วย It's a place of connection. มันเป็นที่ที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ Because God reveals this to us. เพราะพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยตรงนี้กับเรา That there's somethingthing in others you need ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้ในคนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการ and there's something in you others need แล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในคุณซึ่งก็เป็นความต้องการของคนอื่น amen amen let me say that again ผมอยากจะพูดตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับ and this is the genius of god แล้วนี่คือความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้า so that not one person will play the hero ไม่ใช่ว่าคนคนเดียวจะมาเป็นพระเอกมาเป็นนางเอกกัน it's god working through everybody แต่เป็นเรื่องของการที่พระเจ้าทำงานผ่านทุกคนAmen. Amen. There's something in others you need. มันมีบางอย่างที่อยู่ในคนคนนั้นซึ่งคุณจำเป็นต้องได้รับมาจากเขา And there's something in you others need. แล้วมันก็มีบางอย่างที่อยู่ในคุณซึ่งคุณก็สามารถที่จะให้ออกไปกับเขาได้ That's why we need connection. นี่คือเหตุผลที่เราต้องการความสัมพันธ์ Amen. Amen. And the church is a spiritual house. แล้วคริสตจักรเองก็ถือว่าเป็นบ้านทางฝ่ายวิญญาณ We pray alone. เราอธิษฐานคนเดียว But we pray together too. แล้วเราก็มาอธิษฐานร่วมกันWe worship alone. เราเนี่ยนมัสการพระเจ้าคนเดียวที่บ้าน But we worship together too. แล้วเราก็มีเวลาที่จะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระองค์ Think about our worship leaders. ลองคิดถึงผู้นำนมัสการของเราสิ They can sing alone at home. เขาสามารถที่จะร้องเพลงคนเดียวที่บ้านก็ได้ But aren't you thankful that they come and lead us in singing and we experience the presence of God? That's amazing. แล้วคุณรู้สึกว่าขอบคุณไหมที่เขาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรมาใช้ของประทานของเขาในการที่จะนำเรานมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่างสุดยอดทุกๆอาทิตย์เลยAmen. By the way, I got a wife by worshiping Jesus. แล้วผมเองก็ได้ภรรยามาโดยการนมัสการพระเยซู I was playing my guitar and singing. ผมก็กำลังเล่นกีตาร์ร้องเพลง And she went to the moon. Praise God. แล้วเธอก็รู้สึกว่าโอ้โหเหมือนตัวลอยไปดวงจันทร์ And she says, and after marrying, you never sing again. แล้วเธอก็บอกว่าเอ้าหลังจากแต่งงานเราไม่เคยร้องเลยนะเนี่ย Promotion finished. Promotion หมดแล้วไงWe worship alone and we worship together. เรานมัสการพระเจ้าคนเดียวแล้วเราก็มานมัสการพระเจ้าร่วมกัน We feed on God's word alone. เราก็กินถ้อยคำของพระเจ้าคนเดียว And we also feed on God's word together. แล้วเราก็มากินถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกัน Ephesians 2:19 says. ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ19ได้บอกว่า Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God.ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ19เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า But members of the household of God เป็นครอบครัวของพระเจ้า Church we're a family คริสตจักรครับเราเป็นครอบครัว Amen Amen we are a family เราเป็นครอบครัว We're God's household เราเป็นครอบครัวของพระเจ้า 1 John 1:7 says ใน1ยอห์นบทที่1ข้อ7ได้บอกว่า But if we walk in the light as he is in the light we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง
เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น As we believed in Jesus Christ พอเมื่อเราเองเชื่อในพระเยซูคริสต์ We came to the kingdom of light เราได้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่าง Amen Amen We experienced the power of the blood of Jesus and we're made newแล้วเราเองได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราจึงได้กลายเป็นคนใหม่ And this does many things to us individually I understand และจริงๆตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระพรเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเราแต่ละคน But one important thing it does แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ it brings us into fellowship ยังนำเราเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกัน I asked one theologian what fellowship means ผมก็ถามนักศาสนศาสตร์คนนึงว่าสามัคคีธรรมตรงนี้คืออะไร And he says fellows in one shipFellows in one ship. ก็คือ Anyway, never mind. That doesn't translate in Thai. Praise God. คือเหมือนเราลงเรือลำเดียวกัน We're together. We're in this journey together. เราเนี่ยลงเรือลำเดียวกันแล้ว Hebrews 10:24-25 says. ในฮีบรูนะครับบทที่10ข้อ24ถึง25 And let us consider one another in order to stir up love and good works. และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี Notice the word stir up.ให้เรามาดูคำว่าปลุกใจ When we come together, เมื่อเราเนี่ยมารวมตัวกัน we stir up one another. เราเองก็คอยปลุกใจซึ่งกันและกัน Amen. Amen. In the things of God. ให้ทำดีให้ทำในสิ่งต่างๆของพระเจ้า That's the purpose of the local church. อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่น Not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another so much more as you see the day approaching. อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นและท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว And church I want to say this คริสตจักรผมเองอยากจะพูดแบบนี้นะครับว่า connection in the spirit happens automatically การสร้างความสัมพันธ์เนี่ยในวิญญาณเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติการเชื่อมต่อตรงนี้ We become one in the spirit the moment we believe in Jesus คือทันทีที่เราเชื่อในพระเยซูการเชื่อมต่อกันตรงนี้มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ butแต่ we have what we call the flesh เราก็ยังมีส่วนที่เราเรียกว่าเนื้อหนัง and the flesh hinders us from experiencing that spiritual connection with one another แล้วเนื้อหนังตรงนี้แหละบางครั้งมันมาเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่ได้รับประสบการณ์กับการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นในวิญญาณของเรา so each one of us เราแต่ละคน we must take steps เราจําเป็นจะต้องก้าวออกมา to connect with the church เพื่อที่เราเองจะเข้ามาเชื่อมต่อกับคริสตจักรAmen. Amen. Connect with fellow believers. แล้วก็เชื่อมต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่น Because no one is perfect. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก If you're looking for a perfect church, ถ้าคุณมองหาคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบ Don't join that church. คุณก็อย่าเข้าไปร่วมกับคริสตจักรนั้น If you find a perfect church, don't join that church. ถ้าคุณหาคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบเจอคุณอย่าเข้าไปในคริสตจักรนั้น The moment you join, it'll become imperfect. เพราะว่าทันทีที่คุณเข้าไปร่วมกับเขาเนี่ยเขาจะกลายเป็นคริสตจักรที่ไม่สมบูรณ์แบบทันที Right so it is messy sometimes right คือบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายมีปัญหาบ้าง That's why we have the grace of God นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเรามีพระคุณของพระเจ้า We have the wisdom of God We have the wisdom of God เรามีสติปัญญาของพระเจ้า We have to take steps เราจําเป็นจะต้องก้าวออกไป to connect with the body of Christ เพื่อที่เราเองจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับผู้เชื่อคนอื่นด้วย Amen Amen Thai people คนไทย Just because you don't speak English goodการที่คุณไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง doesn't mean you have to run away every time an English speaker comes to our church ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่คุณเห็นชาวต่างชาติหรือคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมาหาคุณแล้วคุณก็จะแบบฉันไปทางอื่นดีกว่า and they say how are you I'm fine thank you and you run away you know พอก็ถามว่าคุณสบายดีไหมอ๋อสบายดีไปละเลยแบบนั้น right try to connect คือพยายามจะสื่อสารพยายามจะพูดคุย we don't you don't have to speakperfect English คุณไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้ตรงกับไวยากรณ์ทุกอย่าง And you don't have to speak perfect Thai แล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาไทยให้มันเป๊ะเวอร์ Just get together ก็คือมาเจอกัน Durian Durian Yes Durian and then we connect praise God ทุเรียนไหมทุเรียนอ่ะทุเรียนอ้ามาเนี่ยแหละกินด้วยกันรับรองเลยสนิทกันทันที And sometimes บางครั้ง All you have to see all you have to say สิ่งที่คุณจะต้องบอกYou like eat, I like eat. Let's eat. Praise God. ชอบกินชอบกินอ้าวไปกินกัน Eating together makes good connection. เพราะว่าการกินด้วยกันบ่อยๆมันก็ทำให้เราเกิดความสนิทกันมากขึ้น Take some steps. ก็คือเราทุกคนจะต้องเป็นคนที่ก้าวออกมา Amen. คือก้าวกันคนละก้าว I'm an introvert.
ผมเป็นคนที่ชอบเก็บตัว I'm quite an introvert ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอยู่คนเดียว But I realize และผมก็รู้ I have to connect with people ว่าผมจำเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน Because people have what I need เพราะว่าผู้คนเขาก็มีในสิ่งที่ผมต้องการ And I have what people need และผมก็มีในสิ่งที่คนอื่นต้องการ And we can be a blessing และเพื่อเราจะเป็นพระพรให้ซึ่งกันและกันAmen. So Amen. The church is a spiritual house for connection. อย่าลืมว่าคริสตจักรนั้นน่ะเป็นบ้านทางฝ่ายวิญญาณที่เราเองจะมีโอกาสทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน Number 2. ข้อที่2 Church local church. คริสตจักรท้องถิ่น is school for spiritual development. เป็นสถาบันพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ School for spiritual development. เป็นสถาบันพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ Church local church is a training ground. คือจริงๆแล้วเนี่ยคริสตจักรท้องถิ่นถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นที่ที่เราจะเข้ามาเรียนรู้ได้รับการฝึกฝน That's why the Bible says. แล้วนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ God has given gifts.พระเจ้าได้ให้ของประทาน pastor teacher and it's all the work of the holy spirit ให้บางคนเป็นครูเป็นศิษยาภิบาลเป็นอัครทูตเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐสิ่งเหล่านี้คือของประทานทางฝ่ายวิญญาณที่จะเป็นพระพรต่อกัน The local church is a spiritual school ดังนั้นเนี่ยคริสตจักรท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นโรงเรียนทางฝ่ายวิญญาณของเรา for your spiritual development เพื่อเราจะได้เห็นชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเราพัฒนาขึ้น by the way แล้วก็ your spiritual development คือการพัฒนาชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคุณนี้ is god's greatis will for you นั่นก็คือน้ําพระทัยที่สูงสุดเลยของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ Your spiritual growth การเติบโตกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคุณ God's greatest will นี่คือน้ําพระทัยอันสูงสุดของพระเจ้าที่มีต่อคุณ Because if you growเพราะถ้าตัวคุณโต In the things of God ในสิ่งต่างๆของพระเจ้า You don't have to pray and fast for God's will คุณไม่จําเป็นต้องอธิษฐานอดอาหารเพื่อจะรู้ว่าอะไรเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้า Your growth in God การเติบโตของคุณที่มีในพระเจ้า will move you in the right direction ก็จะนําคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตเองAmen. Amen. And spiritual growth. แล้วการเติบโตกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ is a key to being who God created you to be. เป็นกุญแจที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นอย่างที่พระเจ้าสร้างคุณให้เป็น And to live the life God designed for you. แล้วเพื่อคุณจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ Hebrews 13:17 says this. ในฮีบรูบทที่13ข้อ17ได้บอกไว้ว่า Obey those who rule over you. This is talking about leaders, and be submissive, for they watch out for your souls. ในข้อนี้ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าหรือผู้นำของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจเพื่อที่มันจะได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านเพราะตรงนี้พูดถึงคริสตจักรท้องถิ่นนะครับ For they watch out for your souls เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลจิตวิญญาณของท่าน Amen. Amen God has given us spiritual leaders พระเจ้าได้ให้ผู้นำทางฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราเพื่อที่เขาจะคอยดูแลจิตวิญญาณของเรา So that we can develop spiritually แล้วเราเองจะได้มีชีวิตทางฝ่ายวิญญาณที่พัฒนาเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง Amen Amen That's so beautiful so important ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความงดงามมาก Colossians 1:28 says ในโคโลสีบทที่1ข้อ28ได้บอกว่า Him we preach warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect or mature in Christ Jesus พระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ This happens in a local church context และตรงนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบของคริสตจักรท้องถิ่นแบบนี้ Amen. Amen We preach Christ เราประกาศพระคริสต์ We warn every man เราก็คอยเตือนสติซึ่งกันและกัน Teaching every man in all wisdom แล้วเราก็คอยสอนสิ่งที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าให้กับทุกๆคน For what purpose เพื่อจุดประสงค์อะไร So that every person เพื่อที่ว่าทุกคน may become mature in Christ จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ Amen Amen And think aboutและอยากจะให้เราลองคิดดู If every person ถ้าทุกคน becomes the person God created them to be เป็นคนอย่างที่พระเจ้าสร้างเขาให้เป็นได้อย่างเต็มที่ Man, what kind of power will be released through us together คุณลองคิดดูสิว่าเมื่อเรามาร่วมกันรับใช้พระเจ้ามาเจอกันแบบนี้เราจะปลดปล่อยพลังอันมหาศาลมากขนาดไหน Amen Amen We'll fight with each other less เราก็จะทะเลาะกันน้อยลง And fight the good fight of faith แล้วเราจะมาจับมือกันต่อสู้ที่ดีด้วยความเชื่อAmen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า Very quickly, number three. ก็ข้อที่3นะครับอย่างรวดเร็ว What is the local church? คริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร Number three. ข้อที่3 The local church is a platform for spiritual service. คริสตจักรท้องถิ่นก็คือสนามเพื่อการรับใช้พระเจ้า A platform for spiritual service. เป็นสนามเป็นเวทีให้กับเราในการที่จะได้รับใช้พระเจ้า And church, no matter what your experience has been in the past about serving God and serving in a local church. ไม่ว่าอดีตที่ผ่านมา
ประสบการณ์ของคุณในเรื่องการรับใช้พระเจ้าการรับใช้กับคริสตจักรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรก็ตาม We need to understand this เราจำเป็นต้องเข้าใจแบบนี้ Participating in what God is doing ว่าการที่เราให้ความร่วมมือกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่เสมอ Is God's purpose for your life ยังไงก็ยังเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณอยู่ดี Amen Amen Participating การให้ความร่วมมือ Not justIn being a spectator from far away. ไม่ใช่การเป็นผู้มานมัสการพระเจ้าแล้วก็อยู่ไกลๆในทุกๆอาทิตย์ Participating. แต่เข้ามาร่วมมือ In what God is doing. ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ Is God's purpose for your life. นี่ก็คือจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณด้วยเหมือนกัน God has been, is, and will continue to do something powerful to accomplish His purpose. พระเจ้าเองได้ทรงเคยทำและทรงทำอยู่แล้วก็จะทำต่อไปในสิ่งที่เป็นการงานของพระองค์เพื่อจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จลง And He invites us. และพระองค์ก็คอยชวนเราตลอด To participate in what He is doing. ให้เข้ามามีส่วนร่วมไหมกับสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่นี้Amen. Participating in the work of God. การให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมกับการงานของพระเจ้า Releases spiritual power through your life. มันจะเป็นการปลดปล่อยฤทธิ์เดชทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยผ่านชีวิตของคุณออกมา Amen. Amen. Now, remember this. ให้คุณจำไว้นะครับ We can have God's power. เราเนี่ยจะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่กับเรา And live our whole life without ever releasing it. แล้วก็ดำเนินชีวิตไปจนถึงวันสุดท้ายโดยไม่เคยปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นออกมาเลยJust because we have something doesn't mean we know how to release it. มันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรามีสิ่งนั้นอยู่กับตัวแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะใช้มันยังไง Doesn't mean we are releasing it automatically. หรือไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะทำงานผ่านเราออกไปได้อย่างอัตโนมัติ I have six packs. ผมเนี่ยมีกล้ามท้อง6ชั้น It's not just being released. เพียงแต่ว่ามันยังไม่สำแดงออกมาเท่านั้นเองOnly the holy ones can see this by faith. เฉพาะผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นด้วยความเชื่อ It's in there somewhere. คือมันอยู่ในนั้นแหละตรงไหนสักที่หนึ่ง Somewhere. สักที่หนึ่ง The DNA is there. คือมันมีพันธุกรรมอยู่แล้ว All men sitting here. คือผู้ชายทุกคนที่อยู่ที่นี่ We have potential to have six packs. เรามีศักยภาพที่จะมีกล้ามท้อง6ชั้นได้ And that's all I'm going to say about that. ก็พูดแค่นี้น่าจะดีกว่าI don't want your wife to nag you. เพราะผมไม่อยากให้ภรรยาคุณเนี่ยไปบ่นคุณต่อ After church. หลังจากบทเลิกแล้ว Did you see what pastor said? เห็นไหมเห็นไหมได้ยินไหมอาจารย์เขาว่ายังไงเนี่ย Please don't use my name. ขอร้องขอร้องเลยอย่าเอาชื่อผมไปอ้าง That's why husbands hate coming to church because they use. นี่คือเหตุผลที่สามีบางครั้งไม่อยากจะมาโบสถ์แล้ว Wife use pastor Nathan's teaching to nag them. เพราะว่าภรรยาชอบไปใช้คำสอนของอาจารย์ธานไปบ่นสามี If you want to nag them, nag them. Don't use my name.ถ้าคุณอยากจะบ่นก็บ่นกันเองอย่าเอาชื่อ yeah. ผมไปอ้างเลย But too many people hate me already คือทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่อยู่แล้ว It's in there somewhere คือมันอยู่ข้างในแหละสักที่หนึ่ง And if we work it it'll manifest isn't it แต่แน่นอนใช่ไหมถ้าเราไปฝึกไปออกกำลังกายไปทำบ่อยๆมันก็จะปรากฏออกมา It's the same with spiritual power we carry เหมือนกันเลยกับฤทธิ์เดชทางฝ่ายวิญญาณที่ตอนนี้อยู่ในเรา We have itเรามีอยู่แล้วล่ะ But we must learn to release. แต่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนที่จะใช้ด้วย Amen. Amen. And when we participate with what God is doing. แล้วเมื่อเราเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ We release spiritual power. เราจะมีโอกาสได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าออกมา Amen. Amen. Let's finish with two scriptures. 1 Peter 2:4 to 5 says. แล้วเราก็จะจบด้วยข้อพระคัมภีร์2ข้อนี้นะครับข้อแรกคือ1เปโตรบทที่2ข้อ4ถึงข้อ5 Coming to him as a living as to a living stone rejected indeed by men but chosen by God and precious จงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐ You also as living stones I like that living stones are being built up by a spiritual house a holy priesthood to offer upspiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตผมชอบคำนี้มากเลยศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ You know in those days they used stones to build structures เพราะว่าในสมัยก่อนเขาจะใช้ศิลาแบบนี้ในการที่จะก่อสร้างตัวอาคาร You know we are living stones เราเนี่ยเป็นศิลาที่มีชีวิต
with the life of God in the inside of us. ด้วยชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา Amen. Amen. And God is building us up. และพระเจ้าเองกำลังเสริมสร้างเราขึ้น And notice one of the purpose of being built up. จุดประสงค์อย่างหนึ่งสำหรับการที่เราได้ถูกเสริมสร้างขึ้นนี้ is to offer up spiritual sacrifices. เพื่อที่จะได้เหมือนนำเสนอเราเป็นเครื่องบูชาเป็นที่สักการะบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้า God's grace transforms us. พระคุณของพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงเรา And that transformation glorifies God. แล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า The Holy Spirit uses us พระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็ใช้เรา And that service glorifies God แล้วตรงนี้แหละที่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า It's not our strength ไม่ใช่กำลังของเรา It's Him working in us through us แต่เป็นพระองค์เท่านั้นที่ทำงานทั้งในเราและผ่านเราออกไป And bringing pleasure to Himself แล้วก็จะเป็นการทำให้พระองค์นั้นทรงพอพระทัย Our life ชีวิตของเรา is a pleasure to God เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า Amen Amen And one of our purpose และจุดประสงค์อย่างหนึ่งของเราparticipate in what God is doing คือเราจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่ so a local church คริสตจักรท้องถิ่น is a platform เป็นเหมือนสนามเป็นเวที amen amen it's a platform เป็นเวทีให้กับเรา where you can serve God ที่คุณเองจะมีโอกาสได้ใช้ของประทานของคุณในการรับใช้พระเจ้า 1 Peter 4:10 ใน1เปโตรบทที่4ข้อ10 as each one has received a gift minister to it to one another as good stewards of the manifold grace of Godตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบสันทัดที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า As good stewards of the manifold grace of God ในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้รับมอบสันทัดที่ดีของพระเจ้า Amen Amen Now think about this right อยากจะให้เราลองคิดดูนะครับ As each oneเราแต่ละคนเนี่ย Each one เราแต่ละคน No one is excluded here นั่นหมายความว่ารวมทุกคนหมดเลยไม่มีใครถูกตัดทิ้งเลยนะ Each one of us คือเราแต่ละคน has received a gift from God ได้รับของประทานจากพระเจ้ามาแล้ว Not going to ไม่ใช่ว่าจะได้รับ has received already แต่ได้รับมาแล้ว It's in you อยู่ในคุณแล้วAmen. Amen. Use it to minister to one another. ดังนั้นจงใช้ของประทานตรงนี้เพื่อจะเป็นพระพรเป็นประโยชน์ต่อซึ่งกันและกัน And by doing that, แล้วด้วยการทำแบบนี้ we are being good stewards of the grace of God. เรากำลังเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีในพระคุณของพระเจ้า Notice the last part again. ให้เรามาสังเกตดูในส่วนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง Manifold grace of God. ว่าเป็นการสำแดงพระคุณของพระเจ้านานาประการ Amen. Amen. I'm glad.ผมรู้สึกดีใจ that some can dance ที่บางคนเต้นเป็น now when I dance แต่ถ้าผมเต้น all the dogs bark สุนัขทุกตัวจะเห่าหอน thank God ขอบคุณพระเจ้า that some people can dance ที่บางคนอาจจะเต้นเป็น for the glory of God เพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้า some people can sing บางคนร้องเพลงเป็น some people can talk บางคนพูดเป็น right ใช่ไหมคะ some people can writeบางคนนั้นอาจจะเขียนเป็น Some people can play music บางคนเล่นดนตรีเป็น And the greatest gift some people can cook แล้วของประทานที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างนึงบางคนทำกับข้าวเป็น It's the greatest gift of all อันนั้นก็คือของประทานที่สุดยอดที่สุด Some of you your smile lights up the room บางคนเนี่ยรอยยิ้มของคุณเนี่ยทำให้มันสว่างสดใสไปทั้งห้องเลย Some of you บางคน your seriousness brings stabilityความเคร่งขรึมของคุณทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงจริงจัง I didn't say depression and stress คือผมไม่ได้บอกว่าแบบหดหู่ซึมเศร้านะ We all need this variety คือเราทุกคนต้องการความหลากหลาย It's the manifold grace of God นั่นก็คือพระคุณของพระเจ้านานาประการ Aren't you glad คุณรู้สึกดีใจไหม That we don't all look the same ที่เราไม่ต้องดูเหมือนกันทุกคนไง It would be boring isn't it ไม่อย่างนั้นมันคงน่าเบื่อหรอ If we all look the same ถ้าเราทุกคนดูเหมือนกันหมด It would be very boring มันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อ God created us all differentlyพระเจ้าสร้างเราทุกคนให้มีความหลากหลายมีความแตกต่างด้วยบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน The manifold grace of God นี่ก็คือพระคุณของพระเจ้านานาประการ When we come together และเมื่อเรามารวมกันแบบ use our gifts เราใช้ของประทานของเรา God is glorified พระเจ้าได้รับการถวายเกียรติ And the world is changed แล้วโลกก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น Amen. Amen This is the local church นี่แหละคือคริสตจักรท้องถิ่น Let's all stand to our feet ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ You know I want us to really think about this today วันนี้ผมอยากจะให้เราทุกคนได้คิดทบทวนถึงสิ่งนี้ There is a purpose for our life
lives. ว่าชีวิตของเรามีจุดประสงค์อยู่ And I believe God is calling us to this purpose. และผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราให้เข้ามาอยู่ในจุดประสงค์นี้ God is calling us to this place. พระเจ้ากำลังเรียกเราให้มาอยู่ในที่แห่งนี้ For which He has created us. ซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราไว้ I'm asking you today. และวันนี้ผมอยากจะขอจากเราทุกคน In spite of all the weaknesses and faults of a local church. ไม่ว่าเราจะเห็นว่าคริสตจักรท้องถิ่นอาจจะมีข้อบกพร่องมีจุดอ่อนมีสิ่งที่ไม่ดีบ้าง Get connected.ก็ให้เราตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ให้เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ Submit to God's plan for the local church ยอมจำนนกับแผนการของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรท้องถิ่น And release what God has put in you แล้วคุณจะได้ปลดปล่อยใช้ในสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในคุณออกมา To be a blessing to others เพื่อคุณจะได้เป็นพระพรให้กับผู้อื่นอย่างที่พระเจ้าต้องการ Father we receive this word today พระบิดาวันนี้เราเปิดใจรับถ้อยคำแห่งความจริงจากพระองค์ And I pray Holy Spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกขอที่ฐาน That you'd work a work in everyone's heart ว่าพระองค์เองจะทำการงานในหัวใจของทุกๆคน So that we can take our place เพื่อเราเองจะได้กลับมาประจำตำแหน่งของเรา In your plan for our lives ในแผนการที่พระองค์กำหนดไว้ให้กับเรา We thank youพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ That you put your power in us ที่พระองค์เองได้ใส่พลังของพระองค์ไว้ในเรา Your wisdom in us สติปัญญาของพระองค์อยู่ภายในเรา And as we go out today แล้ววันนี้เมื่อเราออกไปแล้ว We will be a blessing เราจะเป็นพระพรให้กับผู้คน Wherever we go ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน Your power will be released เราจะเห็นฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานผ่านเราออกมา Father I thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ For a victorious week สำหรับอาทิตย์แห่งชัยชนะ For a fruitful week สำหรับอาทิตย์แห่งการเกิดFor a week filled with your favor. แล้วอาทิตย์ที่เต็มล้นไปด้วยความโปรดปรานของพระองค์ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู The church says amen. แล้วขอให้คริสตจักรบอกว่า amen นะคะ God bless you church. ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ Enjoy your day and enjoy the week. We'll see you next Sunday. ก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงทั้งสัปดาห์เลยแล้ววันอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับ